คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหา House of Dragon ตั้งแต่ตอนที่6เป็นต้นไปหากใครทนฟังสปอยไม่ได้ปิดคลิปไปได้เลยครับก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นะครับที่ลหลายๆคนนั้นบ่นกันก็ไม่ได้บ่นกันแค่ประเทศไทยหรอกก็บ่นกันทั่วโลกนั่นแหละบอกว่าทำไมถึงตัด t i m e skip House of Dragon นี่เป็นเวลากว่า10ปีนะครับตั้งแต่ตอนที่5ไปตอนที่6นี่ตัด t i m e สคริปไป10ปีเลยนั่นเองครับผม ก็หลายคนก็บ่นๆกันครับเฮ้ยนักแสดงไม่อินบ้างอ่ะมีเรื่องที่ต้องเล่าบ้างอ่ะเล่าไม่เคลียบบ้างละ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเอ่อเซอร์ลาลิสใช่ไหมปั่นหัวอลิเซนยังไงเดดีล่าเอ่อเก็บความลับตั้งแต่ลูกคนแรกว่ามีอะไรกับเซอร์ฮาวินสตองได้ยังไงเอ่อเดมอนได้กับเลนาได้ยังไงโอ้โ oh หแบบ อะไรแบบเรื่องเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดล่ายนี่ก็คือร่ายยาวเลยนั่นเองครับผมอ่าแล้วคราวนี้นะครับหลายคนก็อ่อแบบไม่ชอบกันนะว่าทําสคริป10ปีนี่มึงทําเพื่ออะไรทําไมไม่ปล่อยให้เออเวลามันไหลไปตามปกติเพราะเพราะต้องเข้าใจนะครับว่าในเรื่องนี่จุดไคลแมกนะครับมันจะอยู่อีกประมาณ6ปีนับตั้งแต่ตอนที่6นะนับตั้งแต่ตอนที่6นะครับ ผม,ผมพูดเลยแล้วกันตอนที่6กนะครับกษัตริย์วิเซลิสนี่จะครองราชอยู่ได้อีกประมาณ3ปีนะครับจากนับจากตอนที่6นะจะอยู่ได้อีก3ปีแล้วคราวนี้เนะี่ยพอกษัตริวิเซลิสตายปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งสงครามกลางเมืองก็จะกินเวลาประมาณ2-3ปีก็เท่ากับว่าเวลาใน house of darkon น,นะครับจนกว่าจะถึงตอนจบนี่ถ้าในเรื่องนะประมาณ6ปีเป็นอย่างน้อยครับ เขาเลยตัดสินใจที่จะตัดข้ามฉากที่ uh, ไม่สําคัญแบบค่อยเป็นค่อยไปอา uh, uh, ทิเช่น uh, ฉากที่ผมว่ามาก่อนหน้านี้นะหลังจากการแต่งงานของเดลิล่าหลังจากจนกระทั่งถึงตอนที่6นี่พวกเขาก็จะตัดข้ามฉากนี้ไปนะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้มาโนเองนะเพราะว่ามีคนนะครับไปถาม1ในทีมงานเขามีชื่อว่าคุณมิกเกลซา โพสต์นิกนะผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเขานะั่นนะ่ะเป็นหนึ่งในทีมงานของเขา of Dragon น,นะเขาดับตำแหน่งเป็นคนเขียน Storyboard อ่ะ s t o r y b o a r d ก็คือ,อเขียนวาดรูปอะวาดรูปว่าเอ้ยทิศทางหนังมันควรจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเป็น Storyboard นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรานะครับแบบกำลังอินกับทางนักแสดงรุ่นเก่าอยู่ใช่ไหมนักแสดงทั้งเดดีล่าคนเก่า อาริเซนคนเก่าอะไรกําลังอินอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเหตุผลของทางที่มันเป็นทีวีซีรีส์เราจะเป็นที่จะต้องทํางานแข่งกับเวลาและเราตัดสินใจที่จะต้องตัดข้ามฉากนี้นี้ไปเพื่อที่จะกระชับเวลาและทําเวลาของมันผมเข้าใจว่าคุณกําลังอินอยู่กับนักแสดงคนเก่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะเป็นที่จะต้องข้ามฉากนั้นไปแล้วก็ร่วมงานกับนักแสดงกลุ่มใหม่เพื่อ ที่จะให้เรื่องนั้นดําเนินต่อไปอะไรประมาณนี้อ่ะเนื้อเขาพูดสัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับมันก็จะมาสู่บทวิเคราะห์ของทางผมเองบ้างนะผมก็บอกว่าการที่ไทมสคริปไปเนี่ยผมเห็นด้วยนะไทมสคริปตั้งแต่ตอนนี้เลยเห็นด้วยนะครับเพราะว่ายังไงซะไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องไทมสคริปไป10ปีอยู่แล้วครับผมไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องทำอยู่แล้วนะเพราะว่า ยังไงมันก็จะตัดเข้าสู่สงครามกลางเมืองอยู่ดีนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันทําสคริปต์ไป10ปีนะตอนนี้นะครับเท่ากับว่าถ้าผมเดาถูกนะตอนจบซีซั่นนี้นะครับตอนตอนที่10นี่มันจะเป็นฉากที่กษัตริย์วิเซลิตได้ตายพอดีนั่นเองครับผมแล้วซีซั่น2ก็จะเริ่มสงครามกลางเมืองกันเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเขาไม่ทําสคริปต์นะตอนนี้แล้วปล่อยไหลไปเรื่อยๆนี่ ผมว่าตอนจบของซีซั่นหนึ่งนะครับมันก็จะไปจบตรงตรงตอนที่5นี่แหละอ่ะตรงตอนที่5พอดีนี่แหละหรือว่ามันอาจจะอ่าหลังจากนี้นิดหน่อยนะครับแล้วมันก็จะตัดเข้าสู่สงครามกลางเมืองถ้าเกิดว่าเขาเล่นแบบเออไม่ทำสคริปตนะตอนนี้นะผมว่ามันต้องมีอย่างน้อยอ่ะสามซีซั่นแต่ว่าตอนนี้เขาประกาศทำแค่2ซีซั่นนะครับทางสตูดิโออาจจะเห็นว่าเอยทำแค่สซีซั่นพอละ ถ้าเกิดว่าทานสตูดิโอนะครับกะที่จะทำแค่สซีซั่นพอจบผมว่าทำทำคลิปนะ์นตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางสตูดิโอนีอ่มาตัดสินใจในภายหลังนะแบบแบบมาตัดสินใจในภายหลังว่าเฮ้ยเราควรจะมีเรตติ้งมันดีเว้ยเราควรจะทำซีซั่น3ดีไหมว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเรตติ้งซีซั่น1ดีแล้วเราค่อยประกาศสร้างซีซั่น2 อันนี้ผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรตติ้งดีคุณเลยประกาศทำซีซั่น2แล้วคุณเล่นไทม์สคริปต์สิปี้วตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นน่ะทางสตูดิโอวางแผนมาทำแค่2ซีซั่นตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วผมว่า t i m e สคริปต์ตอนนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วมันก็ ถ้าเกิดว่ากันตามตรงมันก็พยายามยัดเยียดพยายามยัดเยียดมาในฉากนะครับในใน,ในตอนที่6นี่จะบอกว่ายัดเยียดเยอะเยอะเกินก็ใช่แต่ว่าเยอะเกินแต่ว่ามันจบและคนเข้าใจก็ดีแล้วถือว่าอ่าเอาเป็นว่ายัดเยียดแต่ดูรู้เรื่องก็ดีแต่ว่ามันเยอะเกินอา่าสรับผมนะผมก็ไม่รู้ว่าทางสตูดิโอนี่ คิดเห็นยังไงนะครับคือเรตติ้งมันดีเลยประกาศซีซั่น Season 2หรือว่าเขาวางแผนที่จะทํา2ซีซั่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเกิดวางแผนที่จะทํา2ซีซั่นตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับผมสาหรับทางทามสคริปต์สิปีนะแต่นักแสดงนี่อ,อใครคิดเห็นประการใดนะครับก็ฝากบอกมาด้วยนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกผมไม่อินเท่าไหร่เลยเอะสำหรับทาง นักแสดงเดดีล่าคนใหม่นะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินหรือว่านักแสดงคนเก่านี่โตโตไม่ทันอายุอายุก็ยี่สิบกว่าแล้วนะอาจจะใช้เทคนิคแต่งหน้านิดหน่อยไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดวัดกันตามตรงนะครับเดดีล่าในในตอนที่5นี่อายุประมาณ15-16ใช่ไหมแล้วทาสกิป10ปีอายุก็26นักแสดงณตอนนั้นก็อายุแค่2 1ปีเอง นะครับผมว่าแต่งหน้านิดหน่อยก็น่าจะไหวนะแต่ว่าเขาเล่นเปลี่ยนนักแสดงเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นวงเล็บส่วนตัวของกระผมนั่นเองครับผมแต่สมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าสตูดิโอวอร์เนอร์ r มันประกาศสร้างซีซั่น3ขึ้นมาแล้วก็ผมบอกว่าเลยนะการทำสคริปต์นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด100%สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ